สวัสดีครับผมไปเดินตลาดนัดแล้วก็เจอตัวนี้รูปร่างมันคลับคล้ายคลับคากับตัวละครที่ผมรู้จักในเรื่องกันดั้มนะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวซาซิบีนะครับจากกันดั้ม UC นะผมคิดว่ามันต้องใช่นะครับก็เลยลองซื้อมาในราคา120 บาทนะครับซื้อตามตลาดนัดนะไม่รู้ว่าแถวต่างจังหวัดจะมีหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบคล้ายกับเลโก้นะเป็นตัวต่อนะครับ313ชิ้นนั่นเองชื่อซีรีส์ว่า Storm Building Box นะครับนะแล้วก็มีรูปหน้าเจ้า Exia อยู่ตรงนี้นะแต่เขาไม่ได้ระบุเป็นกันดั้มเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ดูด้านหลังกล่องมันจะเป็นดีเทลของตัวที่เราจะประกอบได้ผมคิดว่ามันต้องใช่นะไซซิบี้นะครับก็จะมีรายละเอียดข้อมูลสปีดพลังอาวุธการโจมตีนะครับในซีรีส์นี้ก็จะมีหลายตัวนะครับนี่ไงตัวนี้ Seven Sword หรือเปล่าตัวนี้ Boom นะครับตัวนี้น่าจะเป็น RX78 นะดูสิแต่ละตัวผมคิดว่ามันตั้งใจที่จะทำคล้ายกันดั้มนะแต่มันไม่มีคำว่ากันดั้มเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวลองแกะกล่องออกมาดูนะครับว่าชิ้นส่วนเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะประกอบนะครับนี่นะครับหน้าตาซาซิบี้ก็จะประมาณนี้นะในกันดั้มนะครับใครที่ได้ดูก็จะคุ้นหูคุ้นตานะครับอยู่ในอาณาจักร UC นะตัวกันดั้มซาซิบี้นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้ผมว่ามันคล้ายมากเดี๋ยวลองประกอบแล้วก็เทียบกับเจ้าตัวซาซิบี้นะครับว่ามันเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันขนาดไหนนะไปชมกันครับแหกออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าชิ้นส่วนทั้งหมด313ชิ้นนะชิ้นมันก็เป็นชิ้นเล็กๆนะครับลองเทียบกับมือผมนะนี่นะก็ได้ห่อมาประมาณ1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ห่อแล้วก็พร้อมใบประกอบนะครับดูน่าจะใช้เวลาเอาเรื่องเลยนะครับมาเดี๋ยวประกอบกันเสร็จแล้วดูหน้าตามันจะพอใช้ได้เหมือนเจ้าซาซิบี้ในกันดั้มหรือเปล่านะครับอ่ะติดตามชมกันครับเพิ่งเริ่มนะครับก็จัดไปแล้ว2ชิ้นนะก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ก็ไม่รู้มันเป็นส่วนไหนนะครับก็ติดตามชมกันนะครับนะเดี๋ยวลองประกอบดูก่อนว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะครับต่อไปเกือบชั่วโมงกว่าเลยนะครับแอบกินข้าวด้วยนะก็เดี๋ยวจะต้องมาไล่เรียงชิ้นส่วนนี่ก็เป็นส่วนลำตัวนะครับนะมีท่อไอพ่นด้วยนะครับแล้วก็มีชุดบังหน้าบังหลังนะอันนี้เป็นส่วนลำตัวนะครับเดี๋ยวผมจะต้องประกอบอีกทีนะขอใส่แขนก่อนละกันนะครับเอาแขนไหนเป็นแขนไหนเนี่ยแขนขวาครับไปแขนซ้ายสิเสียบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้หลุดนิดหน่อยผมว่าใช้ได้เลยนะงานมันถือว่าเป็นงานดีเลยนะครับมาต่อไปก็แขนขวาครับเป็นรูเสียบนะครับนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมีแขนแล้วนะครับเอาขยับกล้องนิดนึงต่อไปก็เป็นส่วนขาครับส่วนขาก็จะมีรูเสียบตรงนี้นะต้องปรับตรงนี้ให้มันเป็น180องศาก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับลองตัดสินกันดูนะว่ามันคล้ายซาซิบี้ไหมนะครับเท่าที่ผมคิดผมว่ามันน่าจะคล้ายกันมากเลยนะนี่นะครับ
นี่นะมีวิงหลังด้วยนะมีท่อไอ้พ่นนะนี่นะครับวิงหลังสามารถแผ่ออกได้อีกนะตรงนี้ไม่ชอบหลุดนะครับเนื่องจากมันไม่มีอะไรยึดเลยนี่นะครับเสียเวลาต่อจริงๆนี่นะครับเป็นลูกซาซิบิต้นแบบผมขึ้นไว้มุมขวาบนนะดูเปรียบเทียบกันนี่นะตามภาพนี้เลยนะครับยังไงรายการซิเก้นคอยก็รีวิวสั้นๆนะครับมาต่อเล่นนะช่วงปิดเทอมนะเพื่อนๆดูกันเยอะก็มาต่อซาซิบิเวอร์ชันเลโก้จีนนะครับนะขอไม่รีวิวรถ1วันรีวิวรถทุกวันแล้วนะครับมารีวิวแนวตัวต่อบ้างเพื่อจะได้หาซื้อตามตลาดนั้นหรือว่าตามร้านไอ้ของเล่นนำเข้าจากจีนนะครับไงรายการซีเกมทางไอ้ก็ลาไปก่อนนะครับนี่เลย120บาทก็สูงอยู่นะเทียบกับฐานไฟฉายนี่ส่วนตัวซาซิบิ MG 100ผมไม่ได้เอาออกมานะครับเอาออกมายากอยู่ในตู้ชั้นบนเลยล่ะยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ